สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆครับวันนี้เราก็มาหาเก็บไม้นะครับไม้ลอยติดเกาะเอาไปทําหลักกระบอกดักปลาของเรากันนะครับนี่ครับก็จะมีพวกไม้ไผ่ไม้ต่างๆครับลอยมาติดเกาะที่ผมอยู่ตรงนี้มันเป็นเกาะนะครับฝั่งนู้นไกลๆนู่นครับมันเป็นบกฝั่งบกนู่นครับท่าจอดเรือมีประภาคารเดินเรือนะครับข้างหน้าผมเนี่ยมันก็เป็นล่องเดินเรือนะครับล่องเดินเรือใหญ่เรือออกทะเลลึกยาวออกไปข้างนอกนู่นเลยครับเป็นทะเลครับนู่นครับเป็นทะเลออกปากอ่าวไทยไปเลยครับก็มาหาเก็บไม้เก็บของครับแล้วก็ชายฝั่งเนี่ยก็จะมีหอยเลยครับหอยมีหอยให้เราเก็บเจอไหมนี่ครับหอยครับหอยพอกหอยพอกมันก็จะอยู่ตามนี่ครับตามรากป่ากงกลางนี่นี่ครับนี่หอยพอกเอาไปทำอะไรกินเขาก็จะเอาไปย่างนะครับย่างจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหอยพอกก็จะขึ้นอยู่ตามมาอยู่ตามป่าชายเลนลากป่ากงกลางอย่างนี้เลยครับก็เดินหาเอาครับเอามากเอาน้อยก็เดินหาเก็บเอาตะกร้านี่ก็ไม่ได้เอามาจากไหนนะครับลอยมาติดเกาะเหมือนกันครับเก็บเอาหาเอานะครับตามภูมิประเทศนี่ก็เดินหาไปเรื่อยครับมีไหมมีเจออีกแล้วครับแล้วก็เอาไม้งัดขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะครับจะไม่ต้องเอามือลงไปงัดเองนี่ขึ้นแล้วจะขึ้นมีไหมนี่อีกตัวนึงครับถ้ามองเผินๆเนี่ยมันเหมือนหินธรรมดานั่นแหละครับเพื่อนอีกตัวมันจะโผล่ขึ้นมาโผล่แค่ปากมันขึ้นมาครับนี่พ่นน้ำเลยมองดูดีมีครับเดินหาแป๊บเดียวก็ได้แล้วครับหลายตัวแล้วครับอย่าแต่แข็งตัวเพราะมันลงดินไม่ได้ดินแข็งมีครับมีครับใกล้ๆกันนี่ก็อีกตัวนึงครับนี่บางทีไม้มันครับมันก็จะอยู่ตามรากป่าโกงกลางอย่างนี้เลยครับครับเรือประมงทะเลลึกครับอ
ใบไม้มันก็ทับอยู่อะบางทีอะใบไม้นี่ครับบางทีมันก็มีใบไม้ครับทับถมก็เอาไม้เขี่ยเอาครับใช้ไม้เขี่ยหาเอาหาอีกตัวนึงแล้วครับสองตัวเลยครับตรงนี้ครับนี่ครับเราเนี่ยกลัวครึ่งชั่วโมงอ่ะได้กับข้าวแล้วอย่างนึงอ่ะมาแบบมือเปล่าตั้งใจมาหาไม้ไม่ได้ตั้งใจมาหาหอยคือผลไว้ได้ก็เป็นวิถีชีวิตการหากินทางทะเลนะครับการหาเนี่ยบางทีเราต้องสังเกตนะครับเพราะว่ามันโผล่มาจากผิวดินแค่นิดเดียวก็มีนะครับปากมันฮะครับ งัดขึ้นมาเลยครับนี่ครับเพื่อนๆครับปากมันโผล่มาแค่นี้เองนะครับจากพื้นดินนะครับยังมีอะไรมันจะอยู่ตรงตัวนี้ตรงไหนอีกนู่นอีกนู่นครับนู่นอีกนี่อีกเนี่ยนะเนี่ยดูปากมันโผล่มาเห็นเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวฝนน้ำใสแล้วเอ้ยเนี่ยอังเกะยังเห็นอยู่อีกหลายตัวแถวเนี้ยมองดูดีๆนะแต่คิดพร้อมเห็นหลายตัวแล้วมันหลงเดี๋ยวนี้ยังหลายตัวมีกระจวงตัวจุดนี้จุดเดียวนี่ 5-6 ตัวเลยครับต่างเลนหัวจิ้นนิดถ้ามันอยู่ถ้าเจอดงมันก็จะเป็นดงเหมือนกันนั่นก็อยู่ขึ้นเป็นดงหอยกำลังตัวน่ากินเลยหอยติดทะเลแป๊บเดียวก็เป็นกิโลแล้วครับนี่อีกตัวเนี่ยดูแทบจะไม่โผล่หัวออกมาเห็นนะนี่ครับนอกจากสัตว์ทะเลชายฝั่งแล้วครับก็จะมีขยะต่างๆนะครับลอยมานี่ก็มีนะครับนี่รุ่นนี้นี่รุ่นฮิตเลยนะครับไอหัวแดงนะครับเห็นพี่ๆนักตกปลาเขารีวิวกันว่าปลาชอบนะครับไอหัวแดงครับนี่ก็เป็นอีกชิ้นนึงที่ว่าลอยมาติดทะเลครับติดชายฝั่งเก็บครับเก็บเหมือนกันเก็บหมดด้วยเนี่ยเขาเลือกมาหอยทั้งนั้นเลยนี่ครับเนี่ยโดยนอนคู่กันสองสามตัวหอยเยอะนะครับจุดนี้นะครับถามว่าทำไมถึงต้องใช้ไม้แทงเพราะหอยมันอยู่มันติดเลนมันใช้เสียเวลาการลวกเราต้องแทงครับขึ้นมาจะได้ลวกไวๆครับจุดนี้ก็ได้หลายตัวเลยนะครับมุดหานะครับ
มุดลวงเอาไม่ได้ตั้งใจมาเก็บก๋วยครับมาหาไม้คือวันนี้เราตั้งใจมาหาไม้อย่างเดียวนะครับเอาไปปักหลักกระบอกดักปลาดุกของเรานะครับอันนี้ก็คือระหว่างทางครับผลพลอยได้ก็จะได้มีกับข้าวอีกมื้อนึงนะครับตรงนี้คุณมองเห็นหอยเยอะตัวนี่ครับจุดนี้ครับเพื่อนๆครับจะให้ดูครับจุดนี้เพื่อนๆมองเห็นหอยกี่ตัวครับลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวพี่ของเราจะขุดให้ดูนะครับเฉพาะแค่จุดนี้นะครับเนี่ยพื้นที่แค่3ฝ่ามือ4ฝ่ามือนะครับขุดเลยครับ1แล้วครับ2 3 4ตัวจะอยู่เป็นกระจุกอะถ้าอยู่เจอเยอะนะมันก็หาไม่ยาก4ตัวครับพื้นที่เล็กๆเองนะครับเนี่ยมันก็อยู่เนี่ยแท้เนี่ยโขงมันเลยเนี่ยเนี่ยเรื่องนี้มันจะเป็นล่ามันก็อยู่เนี่ยแบบเนี้ยมองมันจะติดกันไปเรื่อยๆเลยเนี่ยดูเห็นไหมหอยพ่อจะอยู่เป็นกระจุกนะครับเป็นกลุ่มๆครับอีกอย่างนึงที่บ้านเรามันยังอุดมสมบูรณ์ด้วยแหละทะเลนี่เดิมๆนี่นี่ครับครับเพื่อนๆแล้วหลังจากที่ว่าเราเดินเก็บหอยกันมาสักพักนึงนะครับนี่ก็ได้มาครับเยอะอยู่ทีเดียวนะครับหลายกิโลอยู่นะครับก็เป็นวันดีๆอีกวันนึงนะครับตั้งใจจะมาหาเก็บไม้นะครับไม้หลักเอาไปปักกระบอกหลักปลาของเรากันนะครับก็มีเวลาว่างก็เดินหาหอยเก็บหอยไปด้วยครับก็ได้เยอะอยู่ครับส่วนจะไปเอาไปทำเมนูอะไรนะครับติดตามคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ